สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปซื้อกระสอบเสื้อเชิ้ตนะครับแล้วก็จะลองมาเปิดให้เพื่อนๆดูว่าเสื้อเชิ้ต1ลูกเนี่ยจะได้แลไอเทมทั้งหมดกี่ตัวนะครับแล้วก็จะสามารถทำเงินให้เราได้กี่บาทเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับมารอติดตามกันนะครับตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดกันนะครับว่าจะได้อะไรบ้างคอยติดตามครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีวัยรุ่นทำกินทั้งหลายครับผมวัยรุ่นทำกินวันนี้มาพบกับผมนะครับพ่อค้าคนเดิมครับผมกับช่องหารายได้ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่อยากรายได้อยากมีรายได้พิเศษอยากมีรายได้ประจำนะครับก่อนอื่นฝากช่องก่อนครับกดติดตามกด Subscribe นะครับทางด้านล่างนี้เลยครับผมแล้วก็กดสั่นกระดิ่งนะครับคุณจะไม่พลาดสาระดีๆจากช่องผมนะครับสาระด้วยแล้วก็ไลฟ์สาระด้วยนะครับวันนี้เป็น EP ที่อะไร2 3 EP ที่3ครับลืมเรื่อยเลยนะครับวันนี้เป็น EP ที่3นะครับวันนี้ผมจะเปิดกระสอบเสื้อลายสก็อตเสื้อลายสก็อตเสื้อลายสก็อตนะครับช่วงนี้เป็นอีกหนึ่งแรงไอเทมไม่ใช่หนึ่งแรงไอเทมเป็นอีกหนึ่งกระแสนิยมของเสื้อลายสก็อตนะครับเมื่อก่อนมันเคยฮิตมา 5-6 ปีที่แล้วนะครับปีนี้นะครับต้องบอกเลยว่าแรงมากใครจะหารายได้จากเชิ้ตลายสก็อตช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดนะครับวันนี้ผมจะลองเปิดให้ดูว่าลูกหนึ่งจะได้กี่ตัวนะครับแล้วสามารถทำเงินได้กี่บาทนะครับตัวนะครับเสื้อเชิ้ตลายสก็อตล้วนเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะมีทางอะไรบ้างนะครับเปิดดีๆนะถ้าเปิดไม่ดีเดี๋ยวมันจะไปตัดตรงเนื้อผ้าครับแล้วก็จะเสียเสื้อไปฟรีๆนะครับมาทำแทนนะครับแต่ลูกเนี่ยมันออกไม่เหมือนเลยนะเราต้องเสียเอานะครับอันนี้เป็นลองเสียนะครับตอนนี้ไปตัดมา1ลูกนะครับแล้วก็มาดูนะว่ามันจะได้มากี่ตัวนะครับมันจะได้มากี่ตัวนะครับเดี๋ยวไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาดูว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยมันจะขายได้ราคาดีไหมตัวแรกจะออกแบบนี้ตัวต้นเขาดีไหมตัวแรกก็ไซส์ที่ขายดีอ่ะมันจะประมาณไซส์ ML ครับ ML นะ ML เนี่ยมันจะเหมาะกับคนไทยที่สุดคนไทยไซส์ถึงประมาณ ML บางลูกจะเป็นโอไซส์หมดถ้าบางป้ายไปเปิดโอไซส์หมดจะได้เป็นไซส์ใหญ่หมดแล้วก็จะขาดทุนเนี่ยไม่ขาดทุนหรอกตัวนี้เฮ้ยตัวนี้นะครับช่วงเนี้ยมันจะมีกระแสเสื้อสก็อตดิกกี้ที่มีฮูดเว้ยพอที่มีฮูดเนี่ยพอมีฮูดขายดีเลยตัวเนี้ยได้แน่ๆครับตัวเนี้ย200ได้แน่ๆเฮ้ยกระสอบนี้ใช้ได้อยู่นี่ประมาณไซส์ M นะครับ4,500 เนี่ย4,500 เนี่ยถ้าได้100ตัวนะสมมุติได้100ตัวนะครับขายสตาร์ทที่100นะนึกออกปะตัวละ45บาทได้100ตัวเฉลี่ยตัวละ45บาทขายตัวละ100ได้กำไรตัวละ50นะครับทุกคนแต่เวลาดูกระสอบอ่ะเราต้องคำนวณด้วยนะว่าเราจะสามารถขายหมดไหมนะครับลูกหนึ่งนะครับผมขายของมาหลายปีก็ไม่สามารถซื้อมา100ตัวขายได้100ตัวเราต้องเผื่อนะเผื่อของที่เหลือของที่ไม่สวยด้วยเราก็จะบวกเราไปบวกกับไอ้ที่สายแร่ไอเทมมันก็ถั่วๆกันนะครับมันจะถั่วๆกันนะครับอ่ะอันนี้มีฮูดเฮ้ยโคลอมเบียทุกคนโคลอมเบียเป็น1แร่ไอเทมครับจำไว้นะโคลอมเบียนะครับตัวนี้นะครับโคลอมเบียนะครับตัวเนี้ย250ต้องมีนะดังนั้นถ้าลูกละ 4,500 250ก็เกือบได้ทุนแล้วใช่ป่ะเราจะมาลุ้นอย่างนี้นะครับทุกครั้งที่เปิดกระสอบต้องลุ้นของแบรนด์นะต้องลุ้นของแบรนด์นะนะครับคลิปก่อนหน้านี้ผมทำแบรนด์กางเกงไว้แล้วนะครับเดี๋ยวไปย้อนดูเอานะครับทุกคนเลือกเอานะครับลองศึกษาแบรนด์เอานะครับว่าแบรนด์ไหนเนี่ยมันทำเงินได้นะครับทำเงินได้ก็อัพราคามันขึ้นมาหน่อยเนี่ยอย่างเงี้ยขายได้เหรอใครจะใส่อ่ะแบบเนี้ยว้าวแบบเนี้ยหน้าบาทได้เลยนะครับอันนี้เราต้องทิ้งไม่ทิ้งเราก็ไปเฮ้ยแต่ถ้าลูกออกหูแบบเนี้ยตัวละ200อัพเนี่ยได้แน่นอนครับอีกมุ้งนะทุกคนลูกนี้ออกมุ้ง3ตัวแล้วอ่ะโชคดีมากนะครับโชคดีมากนะครับ
อย่าสิไปขายได้นะครับไม่ต้องกลัวเลยครับช่วงนี้นะใครที่อยากเปิดกระสอบสก๊อตเทปต้องตัดในช่วงนี้พอกระแสเข้าเลยนะครับนี่ครับมีหุ้นหนึ่งเก็บครับราคาเก็บ H&M ทุกคน H&M อันนี้อีกหนึ่งแบรนด์ครับได้นะครับอันนี้ก็อันนี้ออกจีนจ๋าเลยภาษาจีนไปเลยแต่ถ้าเราขายร้อยเดียวเราขายได้อยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องขายแพงตัวนี้ JQ นะโจ JQ เป็นของอังกฤษปะวะโจ JQ เป็นของอังกฤษปะวะแต่ทำไมอันนี้มันอินเดียไม่รู้ว่าน่าจะผลิตที่อินเดียก็ได้นะใช่ไหมถ้ายังไงอย่าลืมนะขายช่องอยู่แล้วไวลุงทำกินนะครับช่องนี้เลย Subscribe ด้านล่างเลยนะครับสีเนี้ยสีประมาณเนี้ยขายดีมากผมบอกเลยว่าไซส์ไม่ใหญ่เนี่ยไซส์ประมาณเนี้ยขายดีแน่นอนคือถ้าขึ้นโชว์นะครับเราต้องไม่บวกราคาค่าจ้างรีดค่าจ้างซักด้วยนะหรือว่าถ้าขยันก็รีดเองซักเองครับแต่ผมอะไม่ซักรีดอย่างเดียวนะครับสวย XL สวยๆทุกตัวเลยนะครับกับลูกนี้นะครับกับลูกนี้สวยทุกตัวเลยไปเรื่อยๆนะครับตึงๆๆๆนะครับจัดได้จัดจัดได้จัดเอาติดอีกแล้วอ่ะนึกว่าขายของนะไม่ได้ขายของนะครับเมื่อวานคลิป EP ที่แล้วก็หลุดไปเยอะครับหลุดรั่วๆไปเยอะนะครับเหมือนจะขายของอย่างเดียวเลยพอขึ้นมาก็นะครับอันนี้เป็นเลดเฮดทำไมเป็นเป็ดแดงวะอ๋อเป็ดหัวแดงนะไม่รู้ว่าแบรนด์ของอะไรนะตัวนี้น่าจะมีแบรนด์ตัวเนี้ยสีดำเนี่ยที่ผมบอกเลยปะอันนี้แบรนด์อาริโซนานี่อะไรเนี่ยสีอะไรเนี่ยเห็นไหมเราต้องเผื่อตัวเสียตัวขาดไว้ด้วยมันตั้งใจทำไหมด้วนสีแบบนี้ตั้งใจทำเหรอไม่ตั้งใจทำมั้งอันนี้น่าจะเป็นตำหนินะอันนี้สีกลมอันนี้โอ้โหแชปแชปแท้แชปรู้ป่าวไม่รู้แต่เป็นแชปอ่ะตัวนี้ครับถ่ายรอ300ต้องมีครับนะ CHAPS กับผมแชปนะครับเป็นแบรนด์นี่แวนครับไม่ใช่แวนนะแวนสังเกตว่าเหงื่อตกเลยครับข้างบนร้อนมากครับขายไม่เกินครึ่งกระสอบได้กำไรแล้วครับลีคูเปอร์เชฟลีคูเปอร์ไปไวๆครับไวๆครับเดี๋ยวทำคลิปให้เพื่อนๆไว้ดูกันนะครับแนะนำนะครับเลือกซื้อที่เลือกขอเลือกซื้อที่มันไม่เป็นไรละขายได้ผมเนี้ยสุดมากกระสอบนี้ถือว่าสุดจริงๆครับเรียกว่าคุ้มมากนี่หุ้นขายได้ชัวร์นะครับขายได้ชัวร์หุ้นตัวนี้ครับโอ้เป็นโอ้คุณโปโลอีกสีเขียวหูควิกซิลเวอร์เฮ้ยท่วมว่ะกำไรท่วมเต็มข้อมากลูกนี้เต็มข้อทุกคนควิกซิลเวอร์สีเขียวโอ้ควิกซิลเวอร์ต้องมี 3-400 นะครับย้ำว่านะครับ 3-400 นะครับตัวนี้มันจะผ้าหนังอ่ะผ้าหนังไม่มากเลยตัวนี้บรรลุบางแบรนด์จะเป็นผ้าสำลีแบบหนาๆเลยนะครับเนี่ยเป็นหมูเป็นแง่ขายได้ชัวร์นะครับตัวนี้กระแสแรงมากหมูนะครับกระแสแรงมากนะครับตัวที่ครับตัวที่อ่ะใครที่อยากหารายได้เสริมนะครับอยากหารายได้เสริมถ้าพูดคุยจะสอบถามเรื่องกระสอบซื้อที่ไหนในคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปได้นะครับใต้คลิปได้ครับหรือว่าอันนี้ H&M อยู่แล้วครับนะครับทักมาได้ครับถ้าไม่มั่นใจร้านอื่นก็ซื้อที่ผมได้นะครับซื้อที่ผมได้ผมมีขายนะครับเอาทุกอย่างอะทำช่องด้วยขายของด้วยนะครับถ้ายังไงก็อย่าลืมนะอย่าลืม Subscribe ด้วยนะครับผมจะหาเปิดกระสอบงานเสื้อดีๆกางเกงดีๆนะครับว่าแล้วก็เปิดให้ดูสดๆเลยนะครับว่าลูกหนึ่งเนี่ยมันจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับได้ประมาณกี่ตัวต้นทุนประมาณเท่าไหร่ถ้าเราไปขายจริงๆเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่นะครับอันนี้โปโลนะครับแบรนด์เป็น10ตัวนะลูกนี้คุ้มมากนะครับแอโร่โอ้โหนี่ก็แบนนะครับนี่ก็แบนโอ้โหฮูดเป็น10ใช่ไหมเท่าที่เห็นนี่ฮูดเป็น10ถูกไหมฮูดเป็น10แรงเลอร์ครับโอ้โหแบนเกือบ20แล้วเนี่ยมือแตกนะครับถ้าโชคดีก็จะมือแตกแบบนี้นะครับอ่ะสีเรียกได้ว่าผมเพิ่งเห็นตำหนิเสียอยู่แค่2ตัวนะแก๊ปแท้อีกแล้วครับแก๊ปแท้แบรนด์ครับผมแบรนด์วายไลเบอร์เลยหูดีครับหูดีครับหูดสวยเต็มข้อจริงๆเต็มข้อสวยมากคือลูกนี้ถือว่าสวยมากนะครับถ้าใครอยากดูว่าป้ายนี้เป็นป้ายอะไรนะครับก็ฟังมานะผมจะบอกครับไอ้ทักไอ้คอมเมนต์ใต้คลิปมานะไม่อยากบอกเดี๋ยวจะเป็นการโฆษณาเขาแล้วแต่ก็ได้เราเริ่มมีราคาจริงๆอ่ะจริงๆเราหาข้ออ้างมาโดยตลอดว่าเราไม่มีเวลานะเราไม่มีเงินทุนที่จะ
มาทำธุรกิจเป็นของตัวเองมาซื้อของไปขายเองไม่มีความรู้อะไรก็ฝากช่องผมอีกช่องหนึ่งแล้วกันครับนี่เอสซีโจนเนี่ยเอสซีโจนดีครับผมนะครับไว้อยากให้ผมเปิดเป็นป้ายไหนอะไรยังไงนะครับไม่อยากเสียเงินไปซื้อเองก็ให้ผมเปิดแล้วก็ทำคลิปให้ดูก็ได้ครับว่ามันจะได้อะไรบ้างแล้วก็ต้นทุนประมาณเท่าไหร่นะครับต้นทุนประมาณเท่าไหร่นะครับนะครับ LL Bean ครับของอังกฤษ L ถูกโทษเปล่าผิดปะก็ไม่รู้นะแม่อังกฤษก็อเมริกาครับ LL Bean นะเคยเจอเสื้อเป็นเอ้ยเจอกางเกงเป็นแบรนด์นี้นะครับเออจะสวยทุกตัวแบรนด์เกือบ20ตัวนะแล้วก็ฮูดอีกเกือบ10เป็น10ตัวฮูดนะครับเดี๋ยวผมลองคำนวณคร่าวๆนะครับเดี๋ยวกดเครื่องคิดเลขให้ดูแบบสดๆเลยนะครับนะครับอ่ะประมาณนี้สวยครับเดี๋ยวผมลองกดเครื่องคิดเลขให้ดูนะครับว่าลูกเนี้ยมัน 4,500 บาท 4,500 นะเราได้100ตีว่า100ตัว100ตัวนะเราสามารถ100ตัวนะแล้วถ้าเราขายตัวละ100ต้นทุนละ 4,500 เราได้กำไร 50% ได้กำไร 5,000 กว่าบาทนะครับช่วงเนี้ยอะไรที่เป็นกระแสผมแนะนำตลอดให้เอามาขายก่อนเอามาขายก่อนกอบโกยช่วงนี้ก่อนอันนี้คือเคล็ดลับวิธีการเป็นพ่อค้านะครับผมเอามาขายก่อนนะครับเราจะขายได้ง่ายขายได้ไวแล้วไปให้ถูกตลาดนะครับขายตลาดนัดก็ได้ขายออนไลน์ก็ดีนะครับอันเนี้ยต้นทุน 4,500 กำไร 5,500 นะครับแล้วถ้าแรไอเทมล่ะแรไอเทมเราตัวเนี้ยโชคดีเราได้แรไอเทมมาประมาณ10ตัวสมมุติ10ตัวเราขายได้250ตัวละ250มันมีฮูดด้วยฮูดอีกตีไว้20ตัวตัวละ250คูณ20 5,000 แล้วถ้าแรกระสอบ1เราได้แรตบปากเราได้แรไอเทมมา20ตัวนะครับขายตัวละ25ไปถ่ายรูปสวยๆนะครับแล้วก็ขายแพงๆได้ต้นคืนต้นทุนเราคืนแล้วครับ 5,000 นะครับดังนั้นลูกเนี้ย20ได้กำไร 5,000 แล้วก็ที่เหลืออีก80ตัวขายตัวละ100นะครับสมมุตินะถ้ามีความสามารถจะทำแบบนี้ได้และไอเทมขายได้ 5,000 อีก80ตัวขายตัวละ100ได้ 8,000 หน่วย10 100,000 บวก 5,000 ถ้าคุณโชคดีเปิดกระสอบได้แบรนด์แบบจะขายได้เงินทั้งสิ้น 13,000 บาทปรบมือเท่ากับนี้เราสามารถทำกำไรได้เกือบ 10,000 บาทโอ้โหทุกคนเนี่ยมันไม่ได้ยากนะครับการที่มองบางคนมองมันเป็นเศษผ้ามันเป็นของเก่ามันเป็นของมือสองไม่มีคุณค่าใดๆนะครับแต่บางคนเขามองเป็นรายได้เขาเป็นขุมทรัพย์เขานะครับดังนั้นห้ามดูถูกเด็ดขาดนะครับใครอยากได้อะไรดีๆแบบนี้อย่าลืมกด Subscribe ขายช่องอย่าลืมกด Subscribe นะครับขอบคุณมากๆเลยครับวันนี้สำหรับคลิปวันนี้นะครับจะประมาณนี้ครับสำหรับการเปิดเสื้อเชิ้ตแขนยาวนะครับมูลค่า 4,500 บาททำกำไรได้ 13,000 บาทนะครับผมนะครับเดี๋ยว EP หน้าเราจะเปิดกระสอบอะไรเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับวันนี้ผมขออนุญาตไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย